สวัสดีครับขอสวัสดีท่านสมาชิกและผู้ที่รับชมทุกท่านนะครับผมจักรพลพัฒน์ผลสวัยครับผู้แทนศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีวันนี้มาพบกับท่านสมาชิกนะครับในวันศุกร์ที่23สิงหาคม2567กับการนำพระสมเด็จวัลคังของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนำออกมาประชาสัมพันธ์นำออกมาแบ่งปันนะครับสำหรับในช่วงของเดือนนี้นะครับยังอยู่ในช่วงของการร่วมบุญแจกข้าวสารนะครับด้วยการมอบพระสมเด็จวัลคังตอบแทนให้กับท่านสมาชิกนะครับก่อนอื่นเลยนะครับยังไงต้องขออนุโมทนาบุญนะครับกับท่านสมาชิกนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมาที่มีการเข้าร่วมโครงการแจกข้าวสารตามจำนวนอย่างต่อเนื่องนะครับยังไงต้องขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับสำหรับทุกๆท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการแจกข้าวสารกระทั่งศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะครับก็ยังไงก็ขอให้ทุกๆท่านที่เข้าร่วมโครงการแล้วได้รับพระของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินแล้วนะครับขอให้ตัวท่านเองนะครับขอโทษครับ มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับประสบแต่ความเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับจะมีพระสมเด็จวัลคังรุ่นไหนบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันครับครับผมสำหรับวันนี้เลยนะฮะก็ขอเปิดด้วยนะครับพระสมเด็จวัดระฆังนะครับพิมพ์เส้นได้นะครับอันนี้เป็นพระเก่าครับต้องบอกว่ามูลค่าองค์นี้นี่เป็นพระมูลค่าหลักล้านนะครับแต่วันนี้นำมาตอบแทนมอบให้ท่านสมาชิกและผู้ที่รับชมนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการแจกข้าวสารของทางศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินเรามอบให้นะครับวันนี้จัดมาเพียงแค่4องค์เท่านั้นนะครับองค์นี้รหัส A01 นะครับให้บูชาที่นะครับ 50,000 บาทครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันด้านหน้าด้านหลังครับตรงนี้บอกได้เลยว่าอันนี้คือพระโชนะครับอยู่ที่ชั้น4ของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะครับเป็นพระที่สวยมากนะครับเนื้อหาความเก่านะครับแห้งแตกลายสังคโลกนะครับบอกได้เลยว่าสวยและสมบูรณ์มากๆนะครับอันนี้คือไม่ได้บรรจุกุนะครับอธิษฐานจิตที่วัลคังนะครับพระองค์นี้นะครับเรื่องมูลค่านี่ไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเป็นพระที่มีมูลค่าสูงมากๆอันนี้เป็นพระเก่านะครับหลักๆแล้วพระที่นำออกมาช่วงนี้ผมจะนำพระโชนะครับมาให้ท่านได้ร่วมบูชากันนะครับเรียกได้ว่านะครับล้ำค่าสุดๆนะครับที่มอบให้กับท่านสมาชิกนะครับพระเนื้อหาแบบนี้นะครับไม่ใช่หาง่ายๆนะครับบอกได้เลยพระของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะครับถ้าเปรียบเทียบกับหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นวงการพระเครื่องนะครับเซียนพระนะครับบอกได้เลยว่าพระของศูนย์นะครับมีที่มาที่ไปนะครับมีแม่พิมพ์มารองรับนะครับองค์พระนะครับมีทดลองพิมพ์มารองรับนะครับเรียกได้ว่าเป็นพระสมเด็จวัลคังแท้ 100% นะครับสำหรับในกลุ่มของวงการพระเครื่องนะครับอันนั้นก็นะครับเขาใช้หลักการของเขาในการวิเคราะห์นะครับแต่ถ้านำเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์แล้วนะครับผ่านไม่ผ่านอันนี้ยังไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นพระของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะครับนอกจากมีหลักฐานที่มาที่ไปที่ชัดเจนแล้วนะครับพระทุกๆองค์นะครับท่านสามารถนะครับส่งตรวจที่บริษัท PSDA Standard ได้เลยนะครับทุกๆองค์นะครับส่งตรวจได้นะครับองค์นี้ A01 นะฮะสวยงามมากผมบอกได้เลยว่าเป็นพระที่สวยมากๆนะครับองค์จริงนี่โอ้โหสวยจริงๆนะครับเนื้อหาแตกลายนะครับแตกลักษณะรากผักชีนะครับเนื้อมีลักษณะหนึบแก่งนะครับไปดูองค์ที่2นะครับองค์ที่2โอ้โหองค์ที่2นี่สุดๆเลยนะครับผิวพรรณวรรณะสวยงามนะครับองค์นี้ A02 ครับให้บูชาที่ 50,000 บาทนะครับ 50,000 นี่ถือว่าพิเศษแล้วนะครับอันนี้จริงๆขั้นต่ำเนี่ยนะครับจะต้องให้บูชาที่ 100,000 นะครับขั้นต่ำนะครับอันนี้คือพระหลักล้านนะครับสวยไหมครับ
โอ้โหสุดๆเลยนะครับดูเกรดนะฮะโอ้โหสวยงามนะฮะวงแขนอกนี่นะครับเห็นลายแตกลายสังคโลกนะครับสวยงามมากๆขอบข้างนี่ดูเห็นถึงความเก่าเลยนะครับด้านหลังนี่รูพุ่นปลายเข็มเต็มเลยนะฮะครับสมบูรณ์100%นะครับไม่มีหักแตกนะครับก็สวยงามจริงๆมวลสารนี่ชัดเจนมากลักษณะการแตกลายสังคโลกนะครับสวยงามนะครับถ้าชอบองค์นี้นะครับก็สแกน QR Code ได้เลยนะครับแล้วก็ถ่ายให้ติดรูปองค์พระมานะด้านหลังเห็นร่องรอยการหดยุบนะครับรูพุ่นนะครับชัดเจนมากวันนี้ก็จัดมาจำนวนหนึ่งนะครับคงใช้เวลาไม่นานนะครับในการถ่ายทอดนะครับองค์นี้เป็นองค์ที่3นะครับA03ด้านหน้าด้านหลังครับ4องค์นี่คัดมาแบบสวยๆให้เลยนะครับวันนี้มีในส่วนของเหรียญหลวงพ่อกั่นด้วยนะฮะพระมูลค่าหลัก10ล้านขึ้นนะครับวันนี้นำมามอบให้ท่านสมาชิกด้วยนะครับที่ได้เข้าร่วมโครงการแจกข้าวสารนะครับเรียกได้ว่าโอ้โหแบบคุ้มค่าจริงๆนะครับองค์นี้ก็สวยมากนะครับเนื้อเนี่ยแกร่งนะครับองค์จริงสวยกว่าในรูปนะครับสวยกว่าที่เห็นนะครับเนื้อเขาจะแห้งยิ่งส่องด้วยกล้อง 10x แล้วโอ้โหนะครับยิ่งสวยงามมากๆผมดูองค์จริงอยู่โอ้โหสวยงามสารนะครับดิน7โป่งนะฮะสีแดงนะครับผงพุทธคุณแตกรากผักชีนะครับร่องรอยการหดยุบโอ้โหสวยงามมากนะครับถ้าชอบองค์นี้ A03 นะครับอีกสักหนึ่งองค์นะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับองค์นี้นะครับ A04 ครับด้านหน้าด้านหลังสวยและสมบูรณ์ทุกองค์นะฮะไม่ผิดหวังเลยนะครับสำหรับท่านใดที่ได้ครอบครองไปนะครับเห็นไหมฮะเนื้อแห้งนะครับแตกลายสังคโลกนะครับแห้งเก่ามากๆเลยโอ้โหด้านข้างนะครับขอบด้านข้างสวยงามองค์นี้สวยนะฮะแห้งสวยงามมากๆเลยนะครับมีของวัดระฆังนะครับหายากสุดๆนะครับสวยงามมากดูด้านหลังนะครับเห็นร่องรอยความเก่านี่ชัดเจนมากๆเลยแตกรากผักชีนะครับสุดยอดครับไปดูองค์ถัดไปนะครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิดให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุขนะคะก็คือมากราบสักการะรูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1 นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7โมงเช้านะคะบรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเอง
แอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางร้านเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานศูนย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกซ์ผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยๆ อาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็มีภาพทอทังกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยก Natural Nep Fine นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรนายนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะตู้หยกไทป์ A อันนี้เป็นมุมไทป์ A นะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมู3ชั้นตาประทับฮ่องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีหลวงปู่ทวดเท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสุขเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรนะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารณ์เจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระกิ่งปวเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้เนี่ยไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆอ่ะค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะอยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชลบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชลบุรีมากขึ้นค่ะและทางสาขาชลบุรีนะคะยังมีการไลฟ์สดเกี่ยวกับการประมูลพระสมเด็จวัดระฆังนะคะทุกวันศุกร์เวลา1ทุ่มตรงนะคะส่วนการประมูลหยกนะคะอัญมณีหยกสวยๆนะคะก็จะเป็นวันเสาร์1ทุ่มตรงเช่นกันค่ะการไลฟ์สดนี้สามารถชมได้ทางช่องทางเพจ Facebook Live นะคะหรือชมย้อนหลังได้ที่ช่อง YouTube นะคะชื่อช่องว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชลบุรีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ